าล่าเลเวลคืออะไรมีวิธีการคำนวณอย่างไรรวมสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ก่อนที่จะมาลงทุนซื้อ NFT ในเกม t o w e Star และท้ายคลิปมีบอกข้อควรระวังที่เพ้นเคยพลาดมาแล้วนะครับและไม่อยากให้เ,เพื่อนๆเนี่ยพลาดเหมือนเพนนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับเพนในช่องเพ้นเติมนะครับก่อนไปดูคลิปนี้กันเพนรบกวนเพื่อนๆก,กดไลค์กด subscribe ช่องเพนเติมเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะ ก็คลิปนี้นะครับเพนจะมาสอนวิธีการคำนวณกาล่าเลเวลนะครับที่คำนวณมาจากกาล่าพาวเวอร์อีกทีก็ก่อนอื่นเพนจะบอกอย่างนี้นะครับว่าการ่าเลเวลเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าเราอจะสามารถวาง NFT ได้กี่อันนะครับเช่นถ้าเรามีการ่าเลเวลเลเวลหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถวาง NFT ได้1อันถ้าเราเลเวลสก็วางได้2อันเลเวลสก็วางได้3อันเลเวลสก็วางได้4อันอะไรประมาณนี้นะครับยิ่งเราเลเวลมากเราก็จะสามารถวาง NFT ได้จํานวนชิ้นมากตามไปด้วยนะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสูตรกันเลยดีกว่านะครับก็คือกาลาพาวเวอร์เนี่ยจะเท่ากับเหรียญการาที่เราถือบวกกับเหรียญเท้าที่เราถือคูณสองนะครับสูตรเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีหนึ่งหมื่นการานะครับอันนี้เป็นเหรียญเนาะเหรียญการาแล้วก็ห้าพันเหรียญเท้านะครับกาลาพาวเวอร์ที่เราจะคำนวณได้เนี่ยก็จะเป็นไปตามสูตรนี้ปึ๊บแล้วเรา เอาจํานวนเหรียญแทนค่าเข้าไปนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นหนึ่งมืบวกกับ5,000ันคูณสองนะครับเราก็จะได้สองหมื่นกาล่าพาวเวอร์สองหมื่นกาล่าพาวเวอร์เนี่ยหมายความว่าเราจะมีกาล่าเลเวลเลเวลห้าอะอย่างอย่างตารางนี้เนาะเรามีสองหมื่นกาล่าพาวเวอร์เราก็จะได้กาล่าเลเวลเลเวลห้าอย่างแบบเนี้ยสมมตุติเรามีกาล่าเลเวลหเนาะ แสดงว่าเราอ่ะจะสามารถวาง NFT ในเกมได้ตั้งแต่ 1- ถึง5ชิ้นเลยคือ6ชิ้น7ชิ้น8ชิ้นสามารถวางได้แต่เราจะไม่สามารถเอินได้นะครับมันจะคำนวณจากจำนวนการ่าเลเวลที่เรามีถ้าสมมุติเรามี8ชิ้นเนี่ยมันก็จะนับเหรียญทาวที่เอินได้5ชิ้นสูงสุดส่วน3ชิ้นต่ำสุดเนี่ยจะไม่นับนะครับแต่ทั้งหมด8ชิ้นเนี่ยก็จะสามารถมีความสามารถในเกมทาวสตาร์ได้ปกติเลยแต่ว่าไม่สามารถเอินได้ทั้งหมดนั่นเอง อันนี้นะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดผู้เริ่มต้นเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้เลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะครับถึงสิบเนี่ยมันก็จะบวกไปเรื่อยๆอ่าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าปกติเนี่ยฮะตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลยีิบเนี่ยมันจะเพิ่มทีละห้าพันเนาะห้าพันห้าพันหพันหมดเลยแต่ว่าพอเลเวลยี่ิบเอดปุ๊บเนี่ยมันจะกระโดดไปหมื่นหนึ่งเลยนี่หมื่น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 นะฮะ ก็จริงๆอันนี้ก็จะเป็นสูตรการคำนวณแบบลึกอีกทีนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาลองคำนวณแบบจริงจังเลยไม่ดูในตารางเนี่ยก็ใช้ตัวเลขพวกนี้ไดอ้อย่างที่เพ้นบอกเนี่ยเนาะตั้งแต่เลเวล21-35ถึง35เนี่ยมันจะเพิ่มทุกๆุ0 k เคกาลาเาวเวอร์เดี๋ยวยังไงเพ้นแปะเว็บไซต์ทั้งสองเว็บไซต์ให้ใน Description อีกทีนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันเองได้เลย ไออย่างสมมุติใครที่อยากจะเพิ่งเริ่มต้นนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยอยากมี g าล่า o w e เที่1แล้วเราจะได้กาล่าเลเวลเนี่ยเป็น1เช่นกันนะครับเราก็แค่ซื้อเหรียญกาล่าเพียงแค่1เหรียญเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โอนเข้าไปในเชนอีทิเลียมของ Gala าแอคเคา์เราเราก็จะสามารถวาง NFT ได้จำนวน1อันแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากวาง2ชิ้นล่ะ2ชิ้นก็คือเลเวลสนะครับเราจะต้องมีกาล่าเพเเพิ่มอีกนะครับเป็นห้าพันเนาะ เดี๋ยวเพ้นลงมาคำนวณให้นะครับว่าการที่เราจะเพิ่ม5 0 0 0 5,000 5,000ในการขยับแต่ละเลเวลเนี่ยเราจะเป็นต้องใช้เงินจํานวนเท่าไหร่นะครับอย่างตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะเวลาดิเพนอัาเนาะตอนนี้กาล่าเนี่ยราคาต่อเหรียญนะ1 1บ3าบาทนะครับมาเราลองมาคํานวณกันเนาะว่าการเพิ่ม1เลเวลเนี่ยใช้เท่าไหร่เนาะเมื่อกี้ก็คือต้องมี5 0 0พันเหรียญกาล่านะครับเพื่อที่เราจะสามารถเพิ่มกาล่าเลเวลได้1เลเวลอะ เป็นลงกอกไปมี5,000นะันเนาะเราจำเป็นต้องใช้เงินนะครับเพื่อซื้อเหรียญกาลาเนี่ยจำนวน57,000บาทนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราม,มันบอกว่าเราเนี่ยจะเป็นต้องคำนวณด้วยว่าเราต้องสเต็กเหรียญกาลาไว้ในแอคเค้์กาลาเนี่ยจำนวนกี่เหรียญเพื่อที่จะวาง NFT ได้จำนวนกี่ตัวคือจริงๆแล้วมันต้องวางแผนเยอะนิดนึงเนาะอ่าอันนี้เพนเรามาเปรียบเทียบ ให้เข้าใจง่ายๆนะครับอย่าง Water Tower เนี่ยมันได้ทาวคอยต่อวันจำนวน11ทาวคอยหมายความว่าถ้าเรามีการ่าเลเวล5และเราวางไป5อันเนี่ยเราจะเอินทาวคอยต่อวันได้55ทาวคอยต่อวันนะครับเฉกเช่นเดียวกับตัวนี้แ a โล l o l อ i and Pop Shop นะฮะเป็นเป็นช็อปเนาะแคนดี้คือตัวนี้เพียงตัวเดียวอะ เวลาเราวางปุ๊บเรามีการ่าเลเวลแค่หนึ่งนะครับเราสามารถวางตัวนี้ได้แล้วตัวนี้เนี่ยมันก็ได้ทาวคอยห้าสิบห้าทาวคอยเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่แตกต่างเนี่ยครับคืออันนี้มีการ่าเลเวลแค่หนึ่งไหมคว่าเรามีเหรียญการ่าแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นเราก็จะสามารถวางตัวนี้ได้แล้วเออห้าสิบห้าทาวคอยแต่กับกันอย่างวอเตอร์ทาวเวอร์เนี่ยเราต้องวางห้าตัวใช่ไหมฮะก็ต้องใช้การ่าเลเวลห้าก็คือต้องมีเลเวลห้าเพื่อที่จะวางห้าตัว แล้วเ e อินห้าสิบห้าเท่าคอยเท่ากับตัวนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ต้องไปคำนวณแหละว่าต้องวางกาล่าเลเวลเท่าไหร่มี NFT กี่ชิ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับคือตอนนั้นหน้าที่เพนพลาดแล้วคือจุดนี้แหละเพน่ะซื้อ NFT มาก่อนแล้วก็ค่อยคำนวณว,ว่าเราจะจําเป็นต้องมีกาล่าเหรียญกาล่าหรือเหรียญทาวเนี่ยเท่าไหร่เพื่อที่จะวางได้กี่ชิ้นอะไรแบบเนี้ยนะแล้วเพนไปพลาไดไงตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องไปคำนวณอีกทีนะครับผม ก็อย่างคอลเลกชันเมื่อกี้นะครับจะเป็นคอลเลกชันที่อยู่ในเกมทาวสตาร์เนาะพวก Water Tower แล้วก็โล l i ปป p ช็อปนะครับส่วนอันนี้เป็น Walk กนะฮะวอล์กซีรีส์หของเกมทาวสตาร์ตัวซีรีส์1นเนี่ยน,นะครับวอล์กค l ลเลกต b เบเนี่ยมันก็จะสามารถเอินทาวคอยเหรียญทาวสตาร์ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่แรลิตี้ความหายากของแต่ละตัวอย่างแต่ละตัวเนี่ยราคาก็ไม่เท่ากันแล้วก็ เออเหรียญเทาคอยต่อวันได้จํานวนไม่เท่ากันด้วยนะครับอย่างราคาฟลอร์เนี่ยก็จะได้ประมาณ40-50้าเทาคอยเนาะต้องไปดูและศึกษากันอีกทีโอเคครับเพื่อนๆก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเพ้นลองบอกอะไรเพิ่มเติม <ๆ S 2> นิดนึงนะคะเผื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อน,เอนๆเนาะอย่างถ้าเกิดเพื่อน,เอนๆเนี่ยโอเหรียญกาล่านะครับมาจากบแอนหรือว่าแบบเอ็กชแนนต่างๆทั่วไปเนี่ยมันจะมาอยู่ในตรงนี้นะครับเป็นกาล่าที่อยู่ในอีเทเรียมบล็อกเชนนะครับ เหรียญเทาก็จะอยู่ตรงนี้เนาะก็คือการที่จะได้กาล่าเลเวลเนี่ยก็ต้องมีเหรียญกาล่ากับเหรียญเท้าสูตรการคำนวณก็ตามที่เพนบอกไปข้างต้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ในอีเทเรียมบล็อกเชนส่วนตรงนี้นะครับช่องกลางเนี่ยจะเป็นเฟเชอร์เชนตรงน GC เนี้ย c เนี่ยก็คือเป็นกาล่าเชนนะครับคือในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นกาล่าเชนแหละเออบางคนเขาก็เรียกว่าหีบสมบัติเนาะคือไอตรงนี้เนี่ยสมมติเราได้ เหรียญทาวคอยมาจากการเอินหลังจากการที่เราอะเอา NFT ไปวางแล้วก็ปฏิบัติภารกิจได้รับ1,000ดาวต่อวันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเหรียญทาวที่ได้มาเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับส่วนอย่างกาล่าเนี่ยก็อาจจะได้จากการาถือโนดเนาะการที่เรารันโหนดต่อวันเนี่ยกาล่าเขาก็จะส่งมาอยู่ในช่องนี้นะครับทั้งหมดเลยเทเชอร์เชสนะครับหรือว่ากาลาเชนในอนาคตซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับ มันจะเอาไปคิดคำนวณการล่าเลเวลทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เพนเพิ่มเติมให้นะครับโอเคครับเพื่อนๆทุกคนทั้งหมดในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมันก็ยุ่งยากนิดนึงอา่าเพนอาจจะพูดติดขัดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมทั้งหมดนี้ก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนๆลองไปคำนวณลองไปคิดกันดูนะครับหรือถ้าเพนพูดไม่เข้าใจในส่วนไหนก็สามารถทิมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอย่างไรเพนก็จะมาตอบคอมเมนต์ หลังจากที่เพื่อนๆมีคำถามเข้ามากันนะครับและเช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนสุดท้ายเ,เพื่อนๆเนี่ยต้องทาการตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับถ้าหากเพนผู้ตกหล่นหรือผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะขอบพระคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้มากๆเลยครับเพนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์คลิปนี้ถ้าเกิดมีประโยชน์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับผม